ือสมศักดิ์เทียนตุลนะครับประธานชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดพะเยาประธานชุมชนกัดคงยืนนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมวิธีสีสันวิธีสีสันสันกับดำครับซึ่งกิจกรรมวันนี้ในช่วงเช้านะครับก็จะมีพิธีเปิดกับรองนิมิตนะครับรองผู้ว่ารายการจังหวัดพะเยาทำพิธีเปิดโครงการตัวนี้นะครับหลังจากเปิดโครงการแล้วนะครับเขาก็จะมีการป้ายสีนะครับบนฝาผนังที่เขาได้จัดเตรียมไว้นะครับทั้งหมด58บล็อกด้วยกันนะครับเพื่อจะถ่ายทอดวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนถ่ายทอดวิถีชีวิตรอบกว้านพะเยาสู่ฝาผนังทั้งหมดนะครับ57บล็อกด้วยกันนะครับเป็นภาพวาดที่อลังการนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะมีการพิธีปล่อยปลานะครับทั้งหมด 99,990 ตัวนะครับตีตังประมงจังหวัดพะเยาศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดนะครับได้อนุเคราะห์ในการปล่อยปลาครั้งนี้แล้วก็ยังมีปลาของพี่น้องประมงพื้นบ้านนะครับตีได้อนุบาลไว้เพื่อจะปล่อยลงกว้านพะเยานะครับคืนชีวิตชุมชนพะเยาปล่อยในวันนี้ทั้งหมดนะครับเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับตลอดทั้งวันก็จะมีกิจกรรมวาดภาพนะครับทั้งหมดมีน้องๆเยาวชนมีประชาชนที่สนใจมีศิลปินของจังหวัดพะเยารวมวาดภาพด้วยกันหลังจากวาดภาพแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดพะเยาของเฮาของดีของประมงพื้นบ้านจังหวัดพะเยาของเฮาของดีของหมู่บ้านชุมชนวัดพุ่นยืนตีจะมาวางนะครับเพื่อครับพี่น้องเฮาได้รับชมกันแล้วก็ได้เย็นหู้รวมกันและสามารถปั๊บไปใจในชุมชนตัวเก่าได้นะครับงานทั้งวันเพื่อมีวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะฮื้อประวัติศาสตร์นะครับของกว้านพะเยานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับได้จารึกไว้บนฝาผนังนะครับแล้วก็แฮมยางหนึ่งเพื่อจะถ่ายทอดให้ครับเยาวชนนะครับคนรุ่นหลังได้พอนะครับว่าครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่3เมษายนพ.ศ.2558เนี่ยได้มีกิจกรรมดีๆนะครับณบริเวณหมู่บ้านสันแกบดำชุมชนวัดมนยืนตีนี่ครับชุมชนสันแกบดำจะได้เรียกว่าชุมชนสันแกบดำนะครับตะกอนเป็นพื้นที่ลุกล่างวางเปล่าครับเนี่ยที่จำนวนประมาณ3งานเศษนะครับเนาะเป็นพื้นที่ว่างครับเป็นที่ทิ้งแกบดำของโรงสีนะครับเนาะตอนนั้นก็มีครอบครัวขยายของชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านครอบครัวขยายได้มาขยายเข้ามาอยู่นะครับโดยที่บ่มีที่อยู่อาศัยนะครับเนาะเข้ามาอยู่ที่นี่ที่ดินที่นี่นะครับเป็นที่ของราชพัสดุนะครับเนาะมาอยู่ประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านสันแกบดำนะครับพอเฮามาอยู่ปุ๊บก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมทําเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่านะครับอยู่ที่นี่นะครับอันนี้คือเขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าชุมชนสันแกบดำนะครับจริงๆแล้วมีทั้งหมด17ชุมชนรอบกว้านทั้งหมดนะครับเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับแต่งานวันนี้เฮาเน้นจุดนี้นะครับเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้ทําในเรื่องของกิจกรรมดีๆจะเอ๊ะนะครับเนาะสวัสดีเจ้าพระเจ้าสุภพันธ์คุณเจริญประมงจังหวัดพะเยาคนใหม่นะเจ้าวันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเจ้าที่ได้มาร่วมพิธีในเรื่องของการจัดงานพิธีสีสันสแกบดำแล้วก็ร่วมพิธีกันจัดการปล่อยพันธุ์ป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนะเจ้าเนื่องในการท่านมีพระชนมายุ60ปีค่ะวันนี้เนี่ยจะมีหลายกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมในเรื่องของการถ่ายทอดวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านค่ะซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเป็นวอล์กสตรีทของจังหวัดพะเยาเฮาที่เปิ้ลจะได้มาชมการท่องเที่ยวในด้านทักษะอนุรักษ์วัฒนธรรมของวิถีประมงพื้นบ้านของจังหวัดพะเยาเฮาเพราะว่าชุมชนนี้สันแกบดำเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับกว้านพะเยาแล้วก็เป็นชุมชนสุดท้ายที่อยู่ในเมืองเนาะที่อยู่ติดเมืองนะคะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นนะคะที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้นะในวันนี้นะคะที่เราได้ร่วมกันจัดทำเนี่ยมีหลายหน่วยงานอย่างเช่นมหาลัยพะเยาเป็นต้นนะคะซึ่งก็ได้นำเอาเรื่องของสีสันในเรื่องของศิลปะมาวาดลงในกำแพงของเราเพื่อที่จะเพื่อนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้ถึงเรื่องวิถีชีวิตของประมงวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านของจังหวัดพะเยาเจ้าเพื่อให้สานบ้านของเราไว้เพื่อยั่งยืนต่อไปเจ้า
าการมายูตีชุมชนสันแก้บดำนี่นะเจ้าซึ่งวันนี้เปิ้นมีกิจกรรมนะเจ้าวิถีสีสันสินสันแก้บดำนะเจ้าซึ่งวันนี้จากที่ได้มารวมกิจกรรมนะเจ้ามีความรู้สึกว่าได้หันหน้าที่เปลี่ยนเยาวชนคนพะเยาคนหนึ่งนะเจ้าชุมชนที่นี่เนี่ยมีความเข้มแข็งมีความสามัคคีกันจะเห็นได้ว่าเวทีนี่นะเจ้ากิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเพราะว่ามีตึ้งละอ่อนลูกหลานนะเจ้าไปจนถึงพ่อแม่นะเจ้าที่ได้มารวมกันนะเจ้าบรรเลงสีสันซึ่งว่าเป็นศิลปินของเมืองพะเยาก็ได้นะเจ้าตีมาสร้างสรรค์ผลงานบนกำแพงเมืองชุมชนสันเกียบน้ำแห่งนี้นะเจ้าซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตซึ่งทุกภาพตีบรรเลงไปในบนกำแพงนี่นะเจ้าจะเป็นวิถีชีวิตของชุมชนคนพะเยาโดยแท้ๆเลยนะเจ้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้เป็นการสืบสานวิถีชีวิตไปตัวเจ้า